ถ้าตามความเข้าใจของหนูนะคะหลวงตาคือถ้าตามที่หลวงตาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยหนูก็พอเข้าใจสเต็ปทั้งหมดค่ะอย่างของหนูนึกเข้าใจไปเลยว่ามันก็คือแค่สักแต่ว่าแค่นั้นนะคะหลวงตาก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันคือมันก็อย่างที่หลวงตาบอกเป็นความรู้ที่ก็มันก็รู้ค่ะก็ไม่รู้อธิบายยังไงค่ะรู้แก่ใจในความคิดความรู้สึกที่เป็นเรามีตัวเราความคิดความรู้สึกแบบเราหรือตัวเราหรือของเราในใจแต่ละครั้งในแต่ละขณะจิตเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆถ้าเราไม่คิดไม่รู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราใจมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งความว่างเปล่าของจักรวาลไม่มีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรอยู่ในความว่างไม่ใช่ว่ามีโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ล่องลอยอยู่ในความว่างแต่มันเป็นความว่างที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจมันเหมือนจะเข้าไปถึงความจริงตรงนี้ได้ที่ว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่สุดแล้วไม่มีอะไรแต่เหมือนมันเป็นผู้สมัครใจเองที่จะมีความทุกข์อยู่กับความมีอะไรเหมือนในใจก็รู้อยู่ว่าที่สุดแล้วมันคือความไม่มีอะไรแต่ในใจลึกๆมันก็จะอยู่กับความมีอะไรที่จริงอ่ะมันอยู่ด้วยกันได้สามีภรรยามันอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่เอามาเป็นตัวตนไว้ในใจตัวตนของเราก็ไม่มีตัวตนของเขาก็ไม่มีมันก็มีความเป็นอยู่ด้วยใจที่ว่างเปล่าจากตัวตนของเราว่างเปล่าจากตัวเราและก็ของเราแต่เราเข้าใจผิดว่าความเป็นจริงคือความไม่มีอะไรแต่ถ้าเราจะเป็นความไม่มีอะไรมันจะกลายเป็นอยู่กับเป็นสามีภรรยาไม่ได้มันก็ใจกลับหน้ากลับด้านต้องเข้าใจซะใหม่แล้วความทุกข์มันจะไม่มีตัวเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นตัวเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ในใจไม่มีทั้งตัวเราและไม่มีทั้งตัวเขาความทุกข์ก็ไม่มีมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ทุกข์มีแต่หน้าที่ของสามีภรรยาแต่ใจไม่มีความทุกข์มันยากเหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ยากเพียงแต่ว่าจะยอมเข้าใจมันไหมตามทางที่ตัวเองก็รู้ว่าเข้าใจมันได้แต่ยอมที่จะไม่เข้าใจมันเชื่อไหมเราเชื่อว่าเราอ่านขาด 100% เลยอ่านขาด 100%จริงไว้แล้วอ่ะบางครั้งหนูก็รู้สึกได้ที่หลวงตาพูดมาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าถึงความไม่มีอะไรแล้วมันถ้าถึงความไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันจะเป็นความจริงที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้หนูแค่รู้สึกว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วยังไงต่อนั่นแหละเห็นไหมมันไม่มียังไงต่อก็มีอย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะแต่เราไปคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของอนาคตพอถึงตรงนั้นแล้วจะเป็นยังไงก็แค่นั้นแหละไม่ได้เป็นยังไงบอกไม่ได้อย่างนั้นต้องพุทธเจ้ารับรองเป็นเครื่องอ่านให้เป็นกระจกสะท้อนเป็นกระจกเงาให้หลวงตาเป็นกระจกเงาใช่ไหมเป็นกระจกเงาให้ทุกคนสะท้อนให้เห็นตัวเองบางทีอ่ะหลวงตาเนี่ยเข้าใจพวกท่านยิ่งกว่าพวกท่านเข้าใจตัวเองอีกนี่คือความจริงหลวงตาไปสอนอยู่ที่หนึ่งเขาปิดประตูใจไว้หลวงตาว่าทำไมปิดประตูใจว่าใส่กุญแจไว้ปิดประตูใจใส่กุญแจไว้คือมีความเป็นอยู่ให้ทุกคนเห็นว่าเราสบายใจให้สามีเห็นว่าเราสบายใจ
ให้ลูกเห็นว่าเราสบายใจให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเราสบายใจแต่เราเนี่ยคนเดียวรู้ตัวเราเองทุกคนไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจแต่แท้จริงเราเนี่ยคือไม่สบายใจแต่เราอยากให้ทุกคนสบายใจแต่เรายอมที่จะไม่สบายใจหน้าตาเราก็เอ่งปังผ่องใสแต่หน้าชื่นอกตรมหลวงตาบอกเลยหน้าชื่นอกตรมเราเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวแบกความทุกข์ทุกอย่างไว้คนเดียวเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าดูดีสบายใจดูดีแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาถึงคอร์สก็มาปฏิบัติธรรมที่ไหนจัดปฏิบัติธรรมก็ไปสบายใจแต่สบายใจแบบนั้นก็เป็นสบายใจที่กบเกลื่อนพอหลวงตาเปิดประตูก็เปิดประตูใจจริงๆอ่ะสะเดาะกุญแจประตูใจเข้าไปเปิดออกดูโอ้ยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เลยปฏิบัติมานานหลายเป็นสิบปีแล้วพอเปิดประตูใจจริงๆว่ามันอย่างนี้อยู่ในใจซ่อนเล่นอยู่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเลยถึงน่าชื่นอกตมแบบนี้มันก็เราก็ไม่ได้ว่าแตกต่างจากนี้คือมันก็มีความเป็นอยู่ตามปกติแต่ไม่ได้มาเก็บไว้ในใจคือให้ใจมันก็เบิกบานหน้าก็เบิกบานจริงๆมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยยอมรับความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ชวนทะเลาะกับใครแต่ไม่มาเก็บไว้ในใจแต่นี่ไม่ทะเลาะ กับใครดูดีหมดแต่เอามาเก็บไว้ในใจมันไม่เหมือนกันไม่ชวนทะเลาะ กับใครแต่มันเก็บไว้ในใจหมดเลยนี่ไม่ชวนทะเลาะ กับใครเพราะในใจก็ไม่มีอะไรไม่มาเก็บไว้เพราะพื้นฐานนิสัยเก่าที่ลุงตาสอนมาลุงตารู้ทำได้ไม่ชวนทะเลาะ กับใครและไม่เอาอะไรมาเก็บไว้ในใจก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่เอาอะไรมาเก็บไว้ในใจใจก็จะว่างเปล่าเราไม่ได้ทุกข์กับใจแต่เราทุกข์กับไปสิ่งภายนอกที่เรามาเก็บไว้ในใจถ้าสิ่งนอกมันเป็นอยู่อย่างนั้นใครเขาก็เป็นอย่างนั้นตาฟ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีต้องยอมรับความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างเนี้ยความจริงแต่ใจไม่ชวนทะเลาะกับใครและไม่เอาอะไรมาเก็บไว้ในใจจะเห็นว่าก็ไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมแล้วว่าเป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่กลับไปก็ดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไม่เห็นแตกต่างเลยไปดำเนินชีวิตกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละชีวิตครอบครัวเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สภาพของใจเปลี่ยนไปสภาพของใจที่อมทุกข์กับสภาพของใจที่ไม่มีอะไรที่มาเก็บไว้ให้เป็นทุกข์แตกต่างกันไปแต่ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเราก็ใจผิดของเราคือถ้าถึงจุดๆนั้นแล้วจะเป็นยังไงเราเลยไม่กล้าที่จะปล่อยอะไรไปหมดไม่มีอะไรหรออยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจบางครั้งมันก็เหมือนใจมันก็สอนตัวเองได้ค่ะหลวงตาแต่บางครั้งที่มันสอนตัวเองหนูก็รู้สึกว่าหรือเราคิดไปเองก็ไม่แน่ใจว่านี่คือความคิดหรือว่านี่คือสิ่งที่เรารู้เองจริงๆเรารู้ขึ้นมาเองในความคิดก็ตามมันจะเป็นความคิดหรือสิ่งที่รู้ขึ้นมาเองแต่มันคิดขึ้นมามันแจ้งขึ้นมามาพูดขึ้นมาในใจมันรู้ขึ้นมาในใจแล้วมันทำให้ความทุกข์ความเครียดความกังวลความยึดถือตัวนั้นมันละลายหายไปจากใจก็ใช้ได้หมดจะเรียกว่ามันเป็นปัญญาหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมที่รู้แจ้งก็ได้หมดคือมันเกิดขึ้นมาในใจเราแต่ละครั้งบางทีมันก็เป็นความรู้สึกอะไรขึ้นมาหรือว่าเป็นความคิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วทำหรือว่าเราบอกว่าเป็นธรรมมาปรากฏอะไรในใจบางอย่างแล้วมันก็ทำให้ความยึดถือครั้งนั้นเนี่ยมันละลายหายไปหมดในใจก็ใช้ได้หมดคนที่ถึงทำมาสอนใจของตนเองสอนตัวเองได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันมีครูบาอาจารย์แล้วเพราะพระธรรมนั่นเนี่ยที่มาสอนเราในใจเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยที่พระอนนท์ได้กราบทูลถามพุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าบอกว่าปงอายุสังขารแล้วพระอนนท์ร้องไห้ข้าพุทธเจ้าจะอยู่ยังไงข้าพุทธเจ้าจะอยู่ไงจะมีอะไรเป็นที่พึ่งสิ้นพระองค์แล้ว
พุทธเจ้าตรัสว่าให้เอาธรรมเป็นที่พึ่งเพราะพุทธองค์ก็เคารพธรรมธรรมนี่เนี่ยคือสิ่งที่มาปรากฏในใจสอนใจตนเองได้แล้วทำให้ปล่อยวางจากความหลงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ได้ให้เอาธรรมเป็นอาจารย์ไม่เอาที่ตัวบุคคลแต่เอาธรรมคำสอนที่ลูกตาสอนไปแล้วมันเกิดขึ้นกับใจเราตอนที่เรายึดแล้วมันทำให้คลายไปได้นั่นแหละคือธรรมเป็นอาจารย์แต่ถ้ายึดตัวบุคคลคือทุกใจข้างใดวิ่งมาหาลูกตาทุกใจข้างใดวิ่งมาหาลูกตาอันนี้มันยึดตัวบุคคลแต่ถ้าธรรมคำสอนเนี่ยมันจนกระทั่งพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันปรากฏที่ใจทำให้เราคลายจากความทุกข์ไปได้ในครั้งนั้นแสดงว่าท่านพบธรรมแล้วธรรมใจสอนใจของเจ้าของได้แล้วนั่นแหละพบธรรมแล้วก็พอทบธรรมแล้วก็เอาธรรมนั่นแหละเป็นอาจารย์แล้วธรรมนั่นเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนไปกับธรรมแล้วตายไปกับธรรมที่สิ้นยึดไม่สามารถยึดอะไรได้สักอย่างเดียวแม้แต่ตัวผู้ยึดก็ที่สุดก็ดับไปดับความเป็นตัวตนของผู้ยึดไปเป็นนิจฉาโตปรินิพุตโตดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือดับความเป็นตัวตนที่ไปยึดคือดับอวิชชาตัณหาอุปาทานไปสิ้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกยึดต้องดับไปนะตัวตนของผู้ยึดดับไปสุดท้ายไม่มีตัวตนของผู้ยึดอะไรนั่นแน่จึงพ้นทุกข์เรียกว่านิพพานเห็นไหมไม่เห็นจะเปลี่ยนไปไหนเลยก็จะไม่ตายไม่หนูจะเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วหนูจะเป็นยังไงทำแต่ละคนมีที่หลวงตาพูดมันตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากันไปตามสภาวะของภูมิจิตภูมิธรรมที่ทุกคนเป็นอยู่จึงพูดตามธรรมที่แตกต่างกันไปจนเวลาออกไฟเสียงไปมันจึงหลากหลายเพราะว่าพูดตามธรรมแม้แต่เจ้าตัวที่เป็นคนคนเดียวกันมาหาครั้งหนึ่งครั้งต่อมาครั้งต่อมาครั้งต่อมาแต่ละครั้งสภาพธรรมก็แตกต่างกันไปความรู้ความเห็นก็ใจก็แตกต่างกันไปหลวงตาก็พูดแตกต่างกันไปพูดไปตามธรรมพูดตามธรรมก็เลยมีชีวิตอยู่หลวงตามีชีวิตอยู่ก็เพื่อธรรมเพื่อธรรมก็คือธรรมนี่เนี่ยนำพระธรรมที่ออกจากพระทัยทำอันพระธรรมอันบริสุทธิ์เนี่ยที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าพระญาติสงสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเผยแพร่เข้าสู่ใจของพวกท่านให้เป็นธรรมเป็นธรรมที่เหมาะสมกับใจของพวกท่านเหมาะสมกับธรรมของพวกท่านในขณะปัจจุบันนั้นๆก็มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยธรรมเป็นธรรมสอนธรรมเผยแพร่ธรรมพวกท่านทั้งหลายเมื่อธรรมเมื่อทำสามารถสอนใจตนเองได้แล้วก็นี่เนี่ยพบธรรมแล้วพบอาจารย์พบอาจารย์ที่แท้จริงแต่ถ้าไม่ประมาทในธรรมอยู่กับอาจารย์เรื่อยๆไม่หนีไปโลกไม่ไปหมกมุ่นในโลกไม่หลงโลกธรรมนั้นก็จะตามสอนจนสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นบรรลุนิพพานไปเลยกลายเป็นใจนั่นแหละเป็นธรรมซะเองไม่ต้องมีธรรมมาช่วยสอนใจไม่ต้องมีใจมาช่วยสอนเรากลายเป็นธรรมกับใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันกลายเป็นใจที่เป็นธรรมคือเป็นพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องสอนเพราะธรรมไม่ต้องมาสอนแล้วเพราะเป็นนิพพานไปแล้วเพราะว่าใจที่เป็นนิพพานนั่นคือเป็นธรรมไปแล้วธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนิพพานจะต้องไม่ทิ้งธรรมไปหาโลกแล้วธรรมนั้นก็จะสอนใจของเราจนพ้นสิ้นยึดไปนิพพานไปเนี่ยธรรมนี่แน่พระเจ้าก็เคารพธรรมนี่แล้วธรรมเนี้ยถ้าจะให้ความจำกัดจริงๆคืออะไรไม่มีใครตอบได้ธรรมนั้นเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้สึกบ้างเป็นความคิดเป็นปัญญาที่รู้แจ้งขึ้นมาบ้างในแต่ละขณะให้มันเหมาะสมกับสภาพใจของแต่ละคนในขณะนั้นแต่ละท่านในขณะนั้นแล้วมันก็หลุดไปได้มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็หลุดไปได้